เป็นที่ทราบกันดีครับว่าในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้ช่วยพี่น้องประชาชนในการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นครับล่าสุดครับครม.นะครับมีการขยายกรอบเวลาลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซล5บาทต่อลิตรต่อเนื่อง2เดือนคือมีผลเริ่มมาตั้งแต่21พฤษภาคมถึง20กรกฎาคม2565นะครับโดยจะเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตฉบับที่19ซึ่งเคยลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล3บาทต่อลิตรสิ้นสุดมาตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2565เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งภาครัฐนะครับจะช่วยสนับสนุนการตรึงราคาน้ำมันครึ่งหนึ่งคือ 50% และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะยกเลิกการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมเนื่องจากเป็นน้ำมันนะครับที่ใช้กับกลุ่มของผู้ใช้รถที่มีกำลังจ่ายสูงลดภาระการชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและนำเงินในส่วนนี้ไปชดเชยให้กับกลุ่มที่มีความจำเป็นเท่านั้นครับ